มาแล้วมาแล้ววันนี้มาส่องบ้านกันดีกว่าหลังจากที่ไปส่องซีรีส์เรื่อง Nevertheless มาโอ้สายเกาก็มาฟินจิกหมอนผมก็โดนจิกหัวเนี่ยจิกหัวเนี่ยซึ่งพอไปเป็นติ่งยูนาบีแล้วเนี่ยรู้สึกว่าสตอรี่ชีวิตเขาอะโอ้โหปากกาตินทีเหมือนกันนะสู้ชีวิตและสุดท้ายซื้อบ้านด้วยเงินสด60ล้านบาทล้านบาทล้านบาทใช่ครับวันนี้เราจะไปส่องบ้านฮันโซฮีกันบ้านใหม่ของเธอนั้นอยู่ในวิลล่าเดอกริอุม W ที่เป็นบ้านลักชัวรี่ทั้งหมดมี16หลังโดยที่1หลัง60ล้านบาทอุ้ยวิลล่านี้อยู่ในอาชิอุนวิลเลจจังหวัดคยองกีก็ค่อนข้างลำบากนิดนึงมันอาจจะมีตะคิวต้องคลายเส้นนิดนึงเพราะว่ามันคยองกีประมาณนี้หยอกซึ่งจังหวัดคยองกีเนี่ยเป็นเหมือนเดินทางจากเมกะบางนาไปสยามประมาณ40นาทีเข้าเมืองครับซึ่งถือว่าไม่ได้ไกลเลยและโลเคชั่นดีมากข้างหลังเป็นเขาข้างหน้าเป็นน้ําแล้วก็คัดคนที่อยู่มาแล้วโดยเฉพาะโอ้โหที่นี่เรียกได้ว่ารวมเซเลบแค่ฟังชื่อก็ต้องกรี๊ดเพราะว่านอกจากฮันโซฮีแล้วเนี่ยก็ยังมีซอนเยจินเข้ามาคู่กับใครครับฮยอนบินก็มีบ้านอยู่ที่นี่เหมือนกันแล้วก็บอสของ JYP ปาร์คจินยองก็อยู่ที่นี่แล้วก็ยังมีโอยอนซออีกฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดมีบ้าน16หลังถ้าเซเลบก็ปาไป6แล้วอีก10นั้นคุณคิดว่าเขาจะโชคดีขนาดไหนในการที่เปิดลิฟต์มาเฮ้ยสหายผู้กองหูยยิ้มสลบนะเออมันน่าสงสัยจริงทำไมเขาถึงรวมเซเลบได้ขนาดนี้สำหรับที่นี่ก็ถ้าเริ่มจากคอนเซปต์ก่อนก็คือ The Great Normal House Draw a New Value ถ้าแปลเป็นไทยความธรรมดาที่เหนือคุณค่าถามว่าดูแล้วเหนือคุณค่ายังไงก็น่าจะเป็นเรื่องที่โลเคชั่นก่อนโอ้โหนี่ห่วงจุ้ยดีสุดๆหลังเขานะหน้าเป็นน้ำเดินทางไม่ไกลเข้าเมืองยังสูดอากาศสดชื่นเห็นวิวชัดๆได้อยู่ด้วยถ้าอยู่ในโซก็จะมีแต่ความวุ่นวายมีตึกมีฝุ่นแต่ที่ตรงนี้ยังสัมผัสธรรมชาติได้แล้วก็ภูมิทัศน์ดีมากซึ่งทีมที่ออกแบบก็คือทีม BP Architect ซึ่งทำมาทุกรูปแบบและทั้งบ้านเล็กตึกใหญ่ออฟฟิศแฟลกชิปสโตร์ทำได้ทุกแนวจากกระเบือยันเรือแจวมีมาหมดแล้วส่วนตัวโครงการมีความเรียบง่ายเหมือนมินิมอลลักชัวรี่มี4ตึก4ชั้นแล้วก็16ยูนิตเท่านั้นเองแต่ผมไม่รู้หรอกนะครับว่าฮันโซฮีอยู่ที่ยูนิตไหนแต่เราจะพาไปชมห้องที่ยูนิตเหมือนฮันโซฮีกันก็คือ3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ครัว1ห้องนั่งเล่นแล้วก็มีระเบียงด้วยทุกอย่างเนี่ยจะออกแบบตกแต่งแบบนี้ไปลองเปิดประตูเข้าไปดูกันเป็นโทนสีขาวแล้วก็มีเอิร์ธโทนเป็นส่วนผสมห้องนั่งเล่นนี่ใหญ่มากโอโถงโดยที่เป็นโอเพนแพลนแล้วก็มีระเบียงให้เราได้เห็นวิวด้วยทุกอย่างเนี่ยจะตกแต่งเหมือนมีความมินิมอลลักชัวรี่อยู่เหมือนมีการใช้เฟอร์นิเจอร์ไฮเอนด์ทำให้เหมือนมันป๊อปอัพขึ้นมาแล้วก็ดูโดดเด่นเหมือนเป็นงานอาร์ตพีซแล้วก็โทนของพื้นก็จะแบ่งกันไปส่วนโทนของห้องนั่งเล่นเนี่ยก็จะเป็นทำให้มีโทนขาวหมดเลยโดยใช้พื้นเป็นอีพ็อกซี่ที่ทำความสะอาดง่ายและส่วนด้านข้างในเนี่ยที่เป็นห้องนอนที่ใช้ชีวิตกับการนอนเนี่ยก็จะทำพื้นเนี่ยให้เป็นไม้ให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันถึงเวลาพักผ่อนนะเมื่อเราเห็นอะไรที่มันเป็นธรรมชาติซึ่งชอบนะชอบในโซนห้องนั่งเล่นกับโซนครัวที่มีแพนทรีแล้วก็เป็นโอเพนแพลนเนี่ยทำให้รู้สึกว่าโอ้โหห้องนี้เนี่ยคือมันเป็นบ้านเลยรู้สึกว่ามันใช้ชีวิตเหมือนอยู่ในบ้านเพราะจริงแล้วเนี่ยถ้าเราอยู่ในบ้านเรามีพื้นที่ที่เป็นสเปซที่เราชอบที่สุดเนี่ยแค่นั้นเราก็รู้สึกว่าเราอยู่ได้ทั้งวันแหละนอกจากการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ที่ดูเรียบง่ายแล้วก็มินิมอลแล้วเนี่ยงานอาร์ตงานศิลปะต่างๆที่วางเนี่ยก็จะมีความมินิมอลแล้วก็เรียบง่ายไปด้วยทำให้ห้องดูเรียบหรูแล้วก็น่าอยู่อาศัยมากโอ้โหดู walk-in closet walk-in closet ก็คือเป็นกระจกทั้งหมดเลยทำให้รู้สึกว่ามันมีความหรูขึ้นแล้วก็มีไฟส่องนี่ก็ถือว่าเป็นอินโนเวชันที่น่าสนใจแล้วก็ห้องน้ำเนี่ยโอ้โหเป็นอ่างแบบพิสันเฮอเลยโทนสีก็คือเป็นโทนสีเทาอ่อนเท่ๆยังมีความเรียบง่ายที่เท่อยู่ด้วยไม่รู้ว่าเธอจะมีโอปป้าหรือเปล่านะและมีโอปป้าน่ะถ้าเธอมีไก่เธอจะได้อบโอ่งหรือว่าถ้าเธอมีกบเธออาจจะเป็นอบโอ่งแต่ถ้าพาเมืองไทยรับรองว่าเธอจะอบอ้าว What the เพราะครั้งหน้า
อยากจะให้พาไปที่ไหนอีกหรือพาไปกินรามยอนห้องใครก็บอกมาละกันเดี๋ยวสเปกสเปซจะไปส่องให้ครับและยังมีใครอีกมากินฮอนโอ้โหเย็นว่าหรือจะเป็นวอนพักก่อนดีกว่าขอโทษครับ